ลับมาช่วงนี้นะคะเราไปเกาะติดการประชุมไซเตสครั้งที่16ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะทำให้ไทยถูกจับตาถึงมาตรการการค้างาช้างในประเทศอย่างหนักหลังจากพบข้อมูลนะคะว่าไทยเป็นตลาดค้างาช้างผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนและมีความเป็นไปได้ที่ไทยอาจจะถูกคว่ำบาตรทางการค้าถ้าหากไม่สามารถยุติขบวนการลักลอบค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายได้ติดตามจากคุณณยาคัตพันธ์ค่ะการล่าช้างแอฟริกาเพื่อเอางาที่องค์การป่าไม้แห่งชาติกาบองตรวจพบว่ามีกว่า 11,000 ตัวนับแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งในรายงานยังระบุด้วยว่าประเทศแทนซาเนียมีการฆ่าช้างถึงวันละ67ตัวหากยังปล่อยให้เป็นเช่นนี้ช้างแอฟริกาคงสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในที่สุดผู้จัดการงานรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า WWF ประเทศไทยออกมาระบุว่าไทยยังถูกกล่าวหาว่าเป็นตลาดฟอกงาช้างจากแอฟริกาแหล่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเพราะมาตรการทางกฎหมายที่ยังไม่สามารถจัดการกับกระบวนการค้างาช้างแอฟริกาที่นำเข้ามาได้ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาทางป้องกันไม่ให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการลักลอบล่าช้างป่าและห้ามค้างาช้างทุกรูปแบบเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยจำนวนช้างที่เป็นช้างไทยของเราเองเนี่ยไม่ได้มีช้างงาเยอะขนาดนั้นก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 1,500 บวกลบมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลกันว่าแล้วงาที่ขายอยู่ในท้องตลาดมาจากไหนสถิติย้อนหลัง5ปีแดดสุรกากรสนามบินสุวรรณภูมิสามารถจับกลุ่มงาช้างลักลอบเข้าประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นโดยในปี2547จับได้68ท่อนปี2549จับกลุ่มได้46ท่อนปี2551จับกลุ่มได้20ท่อนแต่ในปี2552เฉพาะเดือนมกราคมสามารถจับกลุ่มได้มากถึง463ท่อนและอีก8เดือนต่อมาจับกลุ่มได้อีก316ท่อนการประชุมไซเตที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เสียงส่วนใหญ่จากที่ประชุมต้องการให้ไทยแสดงปริมาณงาช้างที่มีอยู่ในตลาดเมืองไทยให้ชัดเจนและให้ขึ้นทะเบียนช้างอย่างถูกต้องเพื่อยุติการสวมทะเบียนช้างซึ่งทั้ง2ประเด็นรัฐบาลไทยได้ขานรับแล้วณยาคัตพันธ์รายงาน